ด็ก3ขวบเดินออกมาจากศูนย์แล้วน้องจมน้ำเสียชีวิตปริศนาแต่ครอบครัวสงสัยว่าเด็กแค่3ขวบทำไมเดินออกมาจากศูนย์รับเลี้ยงไกลได้ขนาดนี้แล้วมาจมน้ำยังไม่พอรองเท้าของน้องทำไมไม่มีคราบอะไรเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้มันเป็นบ่อน้ำใกล้กับโรงเรียนกลางทุ่งนาห่างจากโรงเรียนไปสัก800เมตรพ่อปริญญาค่ะบอกแบบนี้ว่าคนที่เสียชีวิตคือลูกสาวอายุ3ขวบจริงๆตัวเองอ่ะมีลูก2คนลูกชาย6ขวบลูกสาว3ขวบตัวเองกับภรรยาเนี่ยเป็นคนเก็บเงาะเก็บทุเรียนที่จันทบุรีหยุดงานก็เลยกลับมาพักที่บ้านวันเกิดเหตุประมาณสักเที่ยง47ผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกว่าน้องหายไปน้องบีหายออกไปจากศูนย์ทุกคนก็เลยช่วยกันตามหาปรากฏเดินหาไปหามาบริเวณรอบศูนย์เด็กเล็กไปเจอกับเด็กซึ่งก็คือลูกสาวของตัวเองจมน้ำเสียชีวิตอยู่ตรงบ่อซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยเสียใจทำอะไรไม่ถูกพ่อบอกว่าการตายของลูกอ่ะมันผิดปกตินะและญาติก็ติดใจการเสียชีวิตของลูกมากมันต้องมีคนพาน้องออกมาจากศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วน้องถึงจมน้ำตายเพราะหนึ่งพ่อบอกเด็ก3ขวบอ่ะเดินออกมาจากศูนย์800เมตรมันไม่น่าได้นะ2รองเท้าของน้องอ่ะถ้าเกิดว่าน้องเดินมา800เมตรจริง1เลยครับมันต้องมีรอยรองเท้าเล็กๆหรือมีรอยโคลนติดที่รองเท้าอ่ะใช่นี่มันเกลี้ยงไปหมดไม่มีอะไรเลยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะฮะไปพิสูจน์กันว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เด็กจะเดินจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ย800เมตรเกือบกิโลไปถึงบริเวณสระน้ำแล้วก็จมน้ำลงไปโดยที่รองเท้าไม่มีร่องรอยเปื้อนโคลนเลยแล้วดูระยะทาง800เมตรนี่คือ1คือความสูงของบันได2คือระยะทางขนาดนี้800เมตรผ่าน2ฝั่งที่เป็นคันนาเดินลัดเลาะแล้วต้องข้ามตรงจุดนี้เห็นไหมขึ้นเนินมาบนถนนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นท้องนามีร่องน้ำด้วยนะมีลำรางสาธารณะแล้วก็ไปโผล่ตรงบริเวณทุ่งนาแล้วก็มีบ่อน้ำตรงกลางเฮ้ยมันยากอยู่นะติดใจอะไรติดใจครับครับต้องมีคนพาไปครับงานครับเพราะอะไรเราคิดพ่อเขาเป็นเด็กครับเด็กแค่3ขวบระยะทางไปยากขรุขระอยู่ครับมันก็ครับหลายอย่างอยู่ครับต้องเท่ากับบ่แม่นของเจ้าของเสียไปได้แนวใดครับกับเมียนจมน้ำเอาเลื่อยเห็นจริงๆไม่หนาขึ้นแล้วครับบ้านเด็กแข็งนะครับต้นยังอ่อนไปมืดจนว่ามันจะฟื้นตัวละอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ